เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวิทยาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรวมถึงระบบการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้พัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15ณห้องประชาธิปกสถาบันพระปกเกล้าโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.สมชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนายวิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการศึกษาในขณะที่คุณศรีวงศ์สุมิตรผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงเผยว่าหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางด้านต่างๆได้เรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างลึกซึ้งและหลังพิธีเปิดการศึกษาในภาคเช้าเสร็จสิ้นยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงบ่ายเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วยหลักสูตรนี้จัดขึ้นก็เป็นปีที่15แล้วแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้บุคลากรทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็จากรัฐวิสาหกิจนะคะมารับรู้มารับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจธุรกิจนะคะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเราไม่ได้ไปบริหารบริษัทห้างร้านของใครเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดแต่เราเรียนรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าในประเทศเราเนี่ยนะคะนโยบายเศรษฐกิจหลักๆที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ในการนำนโยบายเหล่านั้นมาใช้จะกระทบกับสังคมกับประเทศแล้วก็จากตัวธุรกิจของเขาโดยส่วนรวมยังไงนะคะคือเรียนในภาพกว้างค่ะ